channel นะคะวันนี้อยู่ในเกม In the Hills นะคะก็เป็นเกมแบบชิลๆสบายๆนะแล้วก็กดเพลย์เลยโอ้เขาบอกว่าเราล็อกอินนะทุกคนก็เกมนี้จุดมุ่งหมายของมันก็คือให้เรามาชิลกับบรรยากาศแล้วก็มานั่งปิกนิกด้วยการสร้างที่ปิกนิกแบบ DIY ของเราเองก็คงต้องเก็บเงินแล้วทุกคนในการที่จะสร้างแต่ละครั้งเราก็ต้องใช้เงินในการเอาของซื้อของมาวางไว้ในแผ่นปิกนิกแล้วเดี๋ยวลองดูแบงเก็ตคือสร้างมานิดนึงแล้วนะครับตรงไหนได้บ้างเนี่ยน่าจะข้างในนิดนึงก็ได้ทุกคนแต่วิ่งไปนิดนึงตรงนี้ยังไม่ได้ก็คือแบงเก็ตที่ปิกนิกของเรานะทุกคนแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนเพราะว่ามันใช้เวลาในการสร้างค่อนข้างเยอะนะสปินได้ไหมโอ้ได้อันนี้สปินฟรีอันหนึ่งทุกคนได้เท่าไหร่500เยอะอยู่นะแต่อยากได้ 5,000 ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองซื้อของให้ดูจะต้องมีแบบม่านเนี่ยอันนี้ดูก่อนม่านเคอร์เทนซื้อมาเยอะๆเท่าที่ทำได้ก็ทำได้แค่2อันแหละทุกคนเพราะเงินมันไม่พอเนาะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์โอเควางเดี๋ยวเขาย้อมสีก็ได้ใช่ไหมโอเคมันต้องใช้แบบเมาส์ในการวางแบบดีๆทุกคนคงยากก็ตรงนี้อีกอันนึงคืออยากวางให้มันตรงๆมาเลยแล้วมันของยากนี่อุ๊ยแต่ทำไมเป็นอย่างเงี้ยฮะมันโล่งลงล่างอันนึงพลิกอัพเขาคงให้เราวางข้างบนใช่ไหมโอเคเหมือนกันละวางข้างบนวางข้างบนแล้วก็อันนี้ขยับมานิดนึงเพราะว่าระหว่างตรงนั้นมันมีช่องว่างทุกคนนี่มันมีช่องว่างอยู่วางให้มันดีๆนะโอ้จะดีละเดี๋ยวย้อมสีกันเอาสีเดิมนี่แหละสีดำถึงอันนี้หมายถึงอันนี้โอเคเราต้องกดด้วยนะเวลาเราจะลงสีนะถ้าเราไม่กดมันก็ยังเป็นม่านเดิมนี่แหละบางเผื่อบางคนลืมกดนะทุกคนอยากให้มันสีดำทุกอันทุกช่องหนึ่งสองสามนะทุกคนโอเคโอเคมันก็ดูดีแล้วนะถึงแม้บางม่านอาจจะซ้อนกันนิดนึงแต่มันก็คงต้องเป็นอย่างนี้แหละเนาะน่าจะเซฟให้อัตโนมัติใช่ไหมขอลองดูหน่อยเซฟไหมต้องเซฟอัตโนมัตินะโอเคมันเซฟให้เราอัตโนมัตินะทุกคนก็ดีนะโอเคเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะก็คือมันมีอันนี้ซื้อเป็นเซิร์ฟส่วนตัวนะเพราะเซิร์ฟส่วนตัวมันฟรีแต่จริงๆถ้าเราเล่นกับคนอื่นเนาะเราจะได้เห็นบ้านเขาแบบอลังการมากเลยเพราะเขาเล่นนานกว่าเราเนาะก็เราสามารถเข้าไปกดไลค์ให้เขาแล้วก็ไปเยี่ยมชมบ้านเขาได้ไปนั่งเล่นแล้วก็คุยกับเขาได้นะคนเกมมันก็จะมีแบบประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหากล่องเงินกันมันมีไหมกล่องเงินเพราะว่าปกติจะเห็นมันล่วงนะทุกคนรีบวิ่งดีกว่ามันจะล่วงแถวนี้นะจำได้แต่เราสามารถตกปลาเพื่อเงินได้นี่ใช่ไหมใช่ไหมมีไหมอันนี้คืออะไรประเด็นคือยังไม่รู้เลยว่าที่ตกปลาหาจากไหนแป๊บหนึ่ง
แต่เกมนี้เรามีตุ๊กตาให้สะสมด้วยนะทุกคนน่ารักมากเลยให้ดูแต่ละตัวนะก็คือบางตัวซื้อด้วยเงินได้ทุกคนเนี่ยน่ารักทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันมีบางตัวนะที่เราต้องสุ่มจากกล่องนะทุกคนโหแพงมากดูดิโอ้โหเป็นหน่วย10 100 1,000 10,000 100,000 ล้าน10ล้านร้อยล้านร้อยล้านเลยเหรออืมเออทุกคนถ้านับรักผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าหลักมันถี่มากเลยทุกคนแต่ก็น่าจะประมาณนั้นแหละคือแพงจริงดูแค่ตัวเลขก็น่าจะรู้สึกว่ามันแพงแล้วเนาะแต่ว่าตัวที่หาจากกล่องด้านเนี่ยจะเป็นตัวแลแล้วก็น่ารักทั้งนั้นเลยก็คือกล่องที่ว่าน่าจะอะไรสักอย่างนะน่าจะมีกล่องให้เปิดนะนู่นเราสามารถปรับเวลาได้ตอนเช้าดูดีนะทุกคนคือยังหากล่องไม่เจอเลยอะกล่องหายที่ไหนอะหรือว่าเล่นเซิร์ฟส่วนตัวมันไม่มีกล่องใช่ไหมกล่องเก็บเงินอะมันจะต้องลองเดินดูไม่รู้จะมีไหมอะดิเพราะว่าที่เจอนะคือเซิร์ฟที่ว่าเล่นกับคนอื่นนะทุกคนก็คือเซิร์ฟพับบิคก็คือเซิร์ฟที่หลายๆคนจอยมาได้เนาะแต่เล่นเซิร์ฟส่วนตัวแล้วไม่รู้มันจะมีกล่องสปอนหรือเปล่าแต่ว่าเก็บกล่องก็ได้เงินปานกลางนะไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยมากนะคือมันอาจจะสุ่มๆเนาะใช่ไหมหาเจอจากกล่องที่เขาว่านี่กล่องเงินหรือเปล่าหรือว่ามันมีกล่องกาชาให้เปิดอันนี้ก็ไม่รู้นะทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้แล้วเราไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงนะทุกคนเขาบอกแค่วิธีการเล่นเนาะแต่เขาไม่ได้บอกว่าไอคอนไหนเอาไว้ทำอะไรโอเคเหมือนจะไม่เจอนะน่าจะต้องเล่นแบบเซิร์ฟรวมแน่ๆเลยโอเคแต่ถ้าใครอยากได้ไปเจอกล่องหรือมาชมบรรยากาศดีๆแบบนี้และสร้างบ้านน่ารักน่ารักคุยกับเพื่อนนั่งเล่นนะทุกคนก็เขามาเล่นเกมนี้ได้นะแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นแบบส่วนตัวก็เป็นแบบเซิร์ฟฟรีได้เพราะมันฟรีเนาะฟรีตอนนี้นะแล้วก็ถ้า อยากเล่นกับคนอื่นที่เราไม่รู้จักหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยก็ไปเล่นแบบเซิร์ฟที่เล่นหลายคนเนาะโอเคจริงๆมันมีน้องหมีด้วยเวลาเราสปินแต่ว่าเราสปินไม่ได้แล้วน่าจะวันหนึ่งได้ครั้งหนึ่งหรือเปล่าเรานั่งได้นะมีท่านั่งด้วยน่ารักดีมีเพลงด้วยเราจะปิดหรือเป็นเพลงก็ได้หรือเราจะโดเนทให้คนสร้างเกมก็ได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวลองปรับเวลาตอนกลางคืนให้ดูตอนกลางคืนเขาก็สวยไปแบบนะเพราะว่าไฟมันสว่างเหมือนหิ่งห้อยมากๆเลยตอนช่วงเย็นๆบ่ายๆก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนแสงมันก็จะแบบสีส้มๆหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เชิงมืดหรือว่าตอนเช้าแต่ว่าตอนเช้าก็จะแสงสีฟ้าๆแบบนี้เลยแต่ก็จะแสบตามากๆเลยแต่ว่าคือชอบตอนเช้าที่สุดนะทุกคนเพราะว่ามันมองเห็นอะไรได้ง่ายมากเราจะแป๊บนึงนะไปดูว่าในน้ำมีอะไรบ้างไม่มีมีแต่หญ้าโอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมีเรือเรือจมน้ำเอาล่างได้ด้วยจริงๆเรือมันควรอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอใช่ไหมถ้าจะบักหรือเปล่าโอเคเราจะมาซื้อของนะถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะได้เงินด้วยนะแต่คงต้องใช้เวลานานนิดนึงเราไปกดช็อปนะแล้วก็ทำต่อเกมนี้มันเน้นการใช้เวลามากกว่าทุกคนอันเนี้ยโอเคแต่แค่เดียวโอ้ยไอเทมเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องเทนหมุนโอเควางไว้ข้างหลังนะดูดีอ่ะโอเคคือเราเห็นหลายคนเวลาเราไปเล่นเซิร์ฟแบบรวมกับคนอื่นเนาะแล้วก็จะเห็นหลายๆคนสร้างบ้านแบบเล็กๆประมาณนี้เลยแล้วก็ชอบสร้างให้มันมีม่านรอบๆห้องนะมันน่ารักนะก็คิดว่ามันเป็นปิกนิกที่ประหยัดงบมากๆแล้วก็ดูน่ารักด้วยแต่ต้องใช้เวลาในการซื้อของมานิดๆหน่อยๆนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากได้ทีเดียวก็น่าจะมีซื้อได้นะให้ดูเนี่ยแคชคือเยอะมากเขาบอกว่า
บ็อกลัชก็คือเขาบอกว่าmake box spawn everywhere for 1 minute ก็คือกล่องเงินเนี่ยจะสปอนทุกๆ1นาทีนะแต่ว่าต้องจ่ายด้วยโลบักเนาะแต่เขาบอกว่า those not work in private server ก็คือจะไม่ทำงานใน private server แสดงว่า private server ที่เราอยู่อันนี้ไม่มี cash box จริงๆด้วยทุกคนต้องไงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราแบบเล่นแบบปกตินะเราก็โครงสร้างได้แค่ปิกนิกแค่นี้เพราะว่าเราวางได้แค่100ของที่จะมาวางนะทุกคนก็คือแบบนี้ก็ดีที่สุดแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้เติมโลบักซื้อให้มันวางเฟอร์นิเจอร์หรือของได้มากขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเราซื้อแล้วเราสามารถไปสร้างบ้านใหญ่ๆแบบนี้ได้นะเนี่ยแต่ว่าค่าเช่าที่นี่ก็500แคชนะทุกคนก็แพงมากเลยคนที่จะซื้อได้ที่นี่ก็คงต้องพอมีเงินนะทุกคนคือแบบซื้อแป๊บเดียวแล้วออกเกมอันนี้ไม่คุ้มเลยเพราะว่ามัน500แคชมันก็แพงนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะว่าตกปลายังไงแต่ถ้าใครอยากมาลองหาวิธีดูก็ไปลองเข้ามาเล่นเกมนี้ได้ใช่ๆๆโอเคแต่นี่คือเวลาเราตกปลาได้เราก็ขายกับตรงนี้นะทุกคนมันจะได้เงินแต่ว่าไม่ตกปลายังหาไม่เจอเลยถ้าเรากดช็อปแล้วเราไปหาจริงๆมันมีเค้กให้วางในบ้านเราได้ด้วยนะขนมอะไรให้วางในปิกนิกเราได้น่ารักมากมีทั้งไก่มีทั้งแพนเค้กเจลลี่คุกกี้อะไรนี่หลายอย่างมากโอเคไอศกรีมก็มีฟาสต์ฟู้ดก็มีทุกคนพนักคิตตี้ยังมีเลยถ้าใครอยากลองก็มาเล่นได้เนาะอย่างที่พูดมีชานมไข่มุกด้วยเนาะแล้วก็มีมิลเชคมีช็อกโกแลตชาด้วยมีนมด้วยนะน้องอันนี้เป็นของเดคอเรทเล็กๆน้อยๆที่เอาไว้ตกแต่งในบ้านนะน้องอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้านอันนี้ดาวนี่คือสเปเชียลเนาะที่บอกไปเอาเป็นตุ๊กตาให้สะสมเนาะ UGC นี่คือ UGC ของเกมใช่ไหมแต่ว่าก็ชอบ UGC เขานะโดยเฉพาะปอกแขนทุกคนวอร์มเมอร์มันน่ารักมากเนี่ยโอเวอร์ไซส์น่ารักดีนิวนี่ก็เป็นของใหม่นะก็มีของใหม่มาให้เยอะแยะเลยทั้งเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ดีโคเรทอันเล็กๆน้อยๆนะเราสามารถเซิร์ชได้ด้วยว่าเราอยากหาอะไรแบบเจาะจงนะนุ่นในเซิร์ฟส่วนตัวเราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เลยเนาะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เล่นเกมนี้บ่อยนะทุกคนเลยไม่ค่อยได้มีเงินซึ่งไม่อยากจะสปินโลบักไปกับเกมแบบแค่นี้นะทุกคนแต่ถ้าถามว่าเกมนี้ดีไหมที่บอกว่าแค่นี้เนี่ยถือว่าดีมากเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในเกมที่ทำให้เราชิลได้แต่ว่าเกมก็ค่อนข้างมีคนเล่นน้อยนะก็ยังเป็นหลักร้อยอยู่เมื่อก่อนเป็นเคนะแต่ว่าตอนเนี้ยประมาณ200กว่าที่ไปดูล่าสุดนะแต่ถ้าไม่ตรงก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนเลขได้ตลอดนะว่าตามคนที่จำนวนคนที่เข้าเกมเนาะโอเคฟิน โอเคเดี๋ยวเราพาไปชมหลายๆที่อีกนิดนึงนะก่อนที่จะป้ายโอเคโอ้ยแต่ค่าเช่าเนี่ยเลนอะ for 500 cash เนี่ยเราซื้อออกแล้วเข้าใหม่ก็คือตรงวันที่เราซื้อ500หายนะทุกคนน่าจะใช่นะน่าจะใช่โอเคก็คือถ้าเราจอยไปเซิร์ฟเวอร์อื่นเราก็ต้องเช่าใหม่หรือว่าออกแล้วเข้าใหม่แต่ถึงแม้เข้าเซิร์ฟเดิมเราก็ต้องน่าจะซื้อใหม่นะเรามาดูวินมิลกันน่ารักอะคือมันแบบเป็นไม้ที่ดูดีมากสีไม้มันอบอุ่นนะนุ่นที่เขาบอกว่า in the hills เนี่ยนี่คือฮิลนี้น่าจะภูเขาไหมหรือว่าเนินใช่ไหมใช่ไหม แบบเรามาปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยบนแบบเนินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่าจะมีหลายลูกแหละเนินอะไรอย่างเงี้ยดอกไม้ทุ่งดอกไม้มันดีมากมุมเนี้ยคือดีมากทุกคนโอ้โหเหมาะสำหรับการเอาไปทำหน้าปกคลิปมากด้วยน่ารักอันนี้ซ่อน UI ได้เดี๋ยวก่อนซ่อนดีกว่าเอ้ยฟินมากถ้ามันไม่รวมอันนี้นะอันที่มันเป็นแท่งๆดำๆที่เอาไว้เช่า500แคสเนี่ยทุกคนที่ว่ามันกั้นไม่ให้คนที่ไม่ได้ซื้อ500แคสเข้านะนุ่นแต่จริงๆถ้าเราซื้อ500แคสเนี่ยคนอื่นก็สามารถเข้ามาได้อยู่ดีนะสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วคนอื่นเขาก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมบ้านข้างในเราได้นะแต่อันนี้คือที่มันมีกั้นเนี่ยก็คือสำหรับ
ที่ยังไม่มีใครเช่าที่ยังไม่มีใครซื้อโอเคฟินเกมก็มีประมาณนี้นั้นทุกคนก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาโมเชนแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมุ้ย